สวัสดีครับวันนี้เนื่องจากว่าเหรียญกระสาบ50 สตางค์ที่เป็นแลกมาเนี่ยมีจำนวน500 บาทซึ่งคนไทยเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเหรียญเนี่ยสามารถไปแลกได้ที่กองกระสาบหรือที่ธนาคารนะของรัฐนะที่กระจายออกมาจากกรมธนารักษ์หรือกระทรวงการคลังซึ่งเรามีกองกระสาบซึ่งผลิตเหรียญกระสาบแต่คนไทยเองเนี่ยให้ความสนใจน้อยมากนะคิดว่าเปอร์เซ็นต์ในการสะสมเหรียญของคนไทยเนี่ยนะอาจจะมีจำนวนคนที่ให้ความสนใจจริงจังเนี่ยไม่ถึง1%นะครับแล้วก็นะไม่ว่าวิธีการประชาสัมพันธ์จะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยคนไทยก็นะบางทีก็เขินอายที่จะไปแลกนะฮะก็คือมักจะเก็บเอาตามท้องตลาดซะมากกว่าก็คือเหรียญที่ใช้งานแล้วเพราะเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ที่ไปแลกเนี่ยมีน้อยมากแล้วก็เก็บเอาไว้นะหรือว่าเป็นคนที่สะสมนะเหรียญเหล่านี้นะซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์ในช่วงนี้แค่นั้นเองนะในช่วงที่นะฮะเหรียญมีการบูมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าเหรียญนะที่ผ่านการใช้งานแล้วในท้องตลาดเนี่ยนะขาดตลาดไหมนะมันก็อาจจะมีบางช่วงแต่ถามว่ากระทรวงการคลังหรือว่ากรมกองกระสาบมีเหรียญไหมมีครับแต่ว่าไม่มีผู้ไปแลกมาใช้งานนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นคนไทยก็ยังรู้จักเหรียญใหม่หรือว่าไปแลกเหรียญใหม่มาใช้งานเนี่ยน้อยนะแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่ากองกระสาบนะหรือที่แลกเหรียญกระสาบเนี่ยอยู่ที่ไหนส่วนมากก็เข้าใจว่านะเป็นธนาคารนะครับนะบางคนก็ไปแลกนะก็ส่วนมากก็เป็นเหรียญเก่าเหรียญหมุนเวียนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความรู้นะครับว่าเหรียญกระสาบเนี่ยนะเราสามารถไปแลกที่กองกระสาบได้หรือที่ธนาคารของรัฐก็ได้นะแต่ถ้ากองกระสาบก็จะน่าจะมีเหรียญใหม่มากกว่านะซึ่งสามารถแลกได้ตามความต้องการของผู้ที่จะแลกนะในมัดนี้ก็เป็นเหรียญ50 สตางค์นะซึ่งไปแลกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองจำนวน5 ห่อนะครับห่อละ100 บาทเป็นจำนวนเงิน500 บาทนะเราก็จะได้เห็นนะครับนะด้านข้างนะครับนะของเหรียญนะครับนะเป็นมัดนะมัดละ500นะเพราะฉะนั้นนะเราก็จะได้รู้ในอนาคตก็สามารถไปแลกได้นะครับโดยตนเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความรู้นะครับที่นะมอบให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ